กลางเต็นท์คือบุคลิกคือเหมือนจัมโบ้มากแล้วขนาดตัวก็ใกล้ๆเคียงนะดูดิเหมือนมึนเหมือนกันเลยอะไรเหมือนกันช้ามึนๆแล้วก็เดินใส่ช้าๆสแบบสล็อตสล็อตกดแรงไปกดแรงเหรอยกมือด้วยเกินเบอร์มากของตั้งนานไม่ให้นะเกินเบอร์มากแม่ดูไม่มีนี่ดูเขาอ้อนครับเดี๋ยวเขาเรียกจัมโบ้นะจัมโบ้แต่ไม่ใช่กันทุกคนครับโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกๆปีนะโดยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยร้อนเหมือนกับมีไดเป่าผมมาเป่าตัวเราอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ๆครับช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมากรมอุตุก็บอกว่าอากาศจะเย็นลงกระทันหันจากสภาพอากาศที่ผิดปกติของโลกจังหวะนี้แหละครับผมกับส้มก็เลยอาศัยบั๊กของโลกมากางเต็นท์เสพอากาศเย็นๆที่สระบุรีกันและเนื่องจากทริปนี้ค่อนข้างฉุกละหุกนิดนึงนะครับเราเลยไปกัน2คนหมาไม่ได้ไปด้วยแต่เราก็ไม่ได้คิดนะครับว่าทริปนี้มันจะทำให้เรามาเจอกับหมาตัวนึงที่คล้ายจัมโบ้มากๆเลยรอบนี้พาน้องลำไยมาเที่ยวบ้านเกิดเหมือนไปดูของเต็มเลยมันก็เลือกร้านได้แล้วร้านนินจ้าสวยมากคว่ำปะวะไม่คว่ำไม่คว่ำเออนี่มันรถเข็นจัมโบ้นะจะขายก็ขายไม่ได้ไปวิวดีมากทำการนี้เสร็จใช่ไหมปึ๊บแล้วก็นั่งรถออกไปนอนโรงแรมเลยดำป่ะไม่ดำไหนดูดิเนี่ยเหยียบผ้าดำไหมไม่ดำไม่ทันแล้วดูดิโคตรคึ้มรู้สึกว่าทำไมเหมือนฝนมันจะตกวะกลางคืนถ้าเจอฝนก็คือฝนครั้งแรกของเต็นเนี่ยถ้ารัวคือนอนบนรถตอนนี้เต็นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่รอบๆก็เป็นภูเขา180องศาเวลามากัน2คนก็จะเงียบๆแบบนี้เงียบมากมุมนี้สวยเนี่ยแสงเห็นแสงพระอาทิตย์ไกลๆครับแสงสุดท้ายสวยมากตอนนี้อากาศเย็นนะครับประมาณ20กว่าองศาหน่อยๆทั้งๆที่เป็นเดือนเมษาเขาบอกว่าเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนนะครับทำให้อากาศสวิงมาหนาวเฉยเราเลยอาศัยบั๊กช่วงนี้นะครับมากางเต็นท์เลยที่นี่ชื่ออะไรนะอ้าวเมื่อกี้ดูสคริปต์นี่เหรอ PNN อ๋อ PNN Wale Camp PNN Wale Camp เป็นยังไงบ้างวิวดีเงียบแล้วก็เหงาฝนมาว่ะลมกระโชกถ้าฝนมาก็คือได้คอนเทนต์อ่ะก็คือได้ไปนอนในรถของจริงชิ้นๆนอนบนรถไหมทุกคนหมาลางกลางเต็นท์คือบุคลิกคือเหมือนจัมโบ้มากแล้วขนาดตัวก็ใกล้ๆเคียงแต่ว่าลายไม่เหมือนนะแต่ว่ากะโหลกกระเลิกวิธีการต่างๆคล้ายๆจัมโบ้มากเลยครับนี่นะชอบบางครั้งเหมือนโบ้เลยเนี่ยเห็นไหมยืดอะไรมันโคตรเหมือนเด
เดี๋ยวเขาเรียกจัมโบ้นะจัมโบ้เนี่ยเนี่ยโคตรเหมือนโบ้ชื่อโบ้ปะวะเหมือนปะมือเหมือนกันเลยอะไรเหมือนกันช้าช้าช้าสลับสล็อตสล็อตโบ้มันอันนี้กว่าอ่อนกว่าอ่อนอ่อนโยนกว่าใช่อันนี้น่าจะโหดกว่าเนี่ยดูดิเอาคางเกยคือนะนะดูดิแต่เราเห็นนะกินผักปะผักออร์แกนิกนะโอ้ไม่ใช่หมาสายเขียวเอ้ยยังเด็กเลยจริงเหรอใช่ดูฟันดิเนี่ยงับเนี่ยเอ้ยแก่แล้วนี่หว่าข้างนี้ฟันหักข้างนี้ฟันหักน้องๆอย่าทำตามนะหมาจอนได้ไหนไม่รู้ไหนดูแก่หรือยังแขกปากหมายไม่ใช่นะกดแรงไปกดแรงเหรอลงน้ำหนักเลยเหรอเหมือนเล่นๆอ่ะกดอ่ะไม่รู้ว่ากดอ่ะตัวเราก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่มั้ยพอดีเหรอทำอะไรโอ้ยกมือด้วยเกินเบอร์มากของตั้งนานไม่ให้นะเกินเบอร์มากแม่ดูไม่มีดูของอ้อนครับไม่มีนิ้วนี่นะฉันมาถ่ายคอนเทนต์กลางเต็นท์จ้ะวิธีกับจัมโบ้เลยปลาทองปีนี้ออกผลดีมากเลยครับเนื้อนี่แน่นเอามากๆได้รสหวานสุดๆเลยเอาไปทำพายฟักทองน่าจะดีเหมือนกันนะคงต้องอร่อยแน่ๆเลยอาหารฝีมือของคุณชิสกอตต้องหยามน้องไก่โบ้เฮ้ยหรือว่าชื่อโบ้จริงวะหันด้วยเฝ้าอาหารเพราะว่ากินตอนแรกไม่อยู่นะพอกินโชยแล้วแหละมาเลยนะครับวันนี้อยากกินสเต็กครับพี่ส้มวันนี้ผมอยากกินสเต็กครับเหมือนโบ้จังเลยมองไม่เห็นลูกตาเลยนอนในเต็นท์ไม่ได้วันนี้เต็นท์แคบแม่ครับแม่ครับดูหน้าหน้าเดียวตลอดเลยนะไม่มีหน้าช่วงสภาวะต่อสู้กับตัวเองมือมือปั๊มไม่มาไงจะมาทับที่นอนหลุดอีกเหนื่อยจริงนั้นคนนี้ไม่ได้ acting ไปได้กินข้าวก็มีแรงไปเร็วอาการเป็นไงหิวเหรอนี่กับข้าวเราก็ง่ายๆเนื้อต้มยำน่องไก่แล้วก็ผักแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนื้ออร่อยเกินโอ้โหกินในบู้เลยตอนนี้20องศาแต่แบบหนาวลมมันถึงตอนนั้นแน่เลยอ่ะพี่ออสภูชีฟ้าวันนี้ได้กินเนื้อย่างแล้วสวัสดียามเช้านี่นะครับเมื่อคืนลมกระพือหนักมากเลยนะครับวันนี้เราก็ตื่นมาแล้วก็วันนี้แม่ทำอาหารก็เลยกะว่าออกไปข้างนอกนะครับซึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นสระบุรีใช่ไหมไม่ไกลจากเขาใหญ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ไปทำงานดูนะครับเมื่อคืนนี่นอนนอนอยู่นึกว่าเป็นตะปิวใช่ไหมไม่นึกว่าเป็นตะปิวเท่าไหร่หมามันเดินตัดสปอตไลท์อะแล้วเป็นแบบหมายักษ์บนเงาหมายักษ์ขึ้นบนหัวเราอะหลอดไฟไปหาคาเฟ่แถวนี้กันแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตอนเย็นเพราะว่ากลางวันมันอยู่ได้นะแต่ว่ามันร้อนนิดนึงมันจำรถได้พี่ยาเอ้ยเห่าเหรอเห่าจำไม่ได้พี่น้องกันแน่ๆเลยสำเนาถูกต้องยิ้มด้วยนะหลายคนถามว่าส
งสัยว่าเอ๊ะอยู่กลางเต็นท์แล้วทำอะไรมีกิจกรรมอะไรทำไม่มีกลางวันร้อนก็ออกข้างนอกไปครับดื่มและดูน้ำที่พี่สั่งเข้ากับหน้าพี่มากชื่อว่าอะไรนะน้ำติฮัลเลอร์อันนี้ของต้มเป็นอเมริกาโน่กับน้ำต้มบรรยากาศตอนนี้เราก็กินข้าวรอข้าวอยู่ไม่เป็นร้อนเสียงแบบเวลาที่ร้อนกลางป่าเป็นแบบเป็นคาเฟ่มีข้าวมีน้ำแล้วก็มีแบบเป็นแกลเลอรี่ข้าวพี่ย้อนมาแล้วพี่ย้อนน่ากินมากข้าวไข่ข้นกุ้งวันนี้เป็นอะไรนะแกงเนื้อแกงเนื้อล่องติโป่งตอนนี้เป็นคาโบนาร่าโอ้น่ากินมีจานเขาจัดมานี่ข้าวสเต็กเนื้อเหมือนงวกเลยอะร่มเป็นไงน่าจะหอมอร่อยจากแวะกินข้าวเสร็จนะครับก็มีแวะมูเตลูสักนิดนึงสำหรับส้มรู้อธิษฐานว่าอะไรนานมากเหมือนกันนะโอ้นานจริงนานจริงอ่ะสาธุแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเดินปัดมืออ่ะยังไงต่อดูหลังจากไหว้มูเสร็จนะครับก็พุ่งมาที่แผงหวยทันทีตอนนี้มีการหันมามองที่รถนิดนึงเดาว่าน่าจะมองทะเบียนรถหรือเปล่านะสายมูมูว่าจะเดินมาทำอะไรพี่เสื้อชมพูเขาพูดภาษาอีสานตลกอะประมาณว่าโอ้มันมีพันมันก็ซื้อหมดพันเนาะอีหล่าเนี่ยเหมือนแบบใจมันได้อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะขึ้นเขาขึ้นไปข้างบนเขาใหญ่เราพาคุณลำไยมาขึ้นมาลองรถว่าจะได้ขึ้นรถสไลด์กลับบ้านหรือเปล่าอากาศดีมากเย็นอากาศแบบเย็นอะเย็นสบายนี่อยากมีเซนอันนี้คือสมัยก่อนไม่มีแอร์ใช่ไหมครับแอร์ของรถคันนี้ก็คือกระจกอันนี้พอมันพลิกไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะดูดลมจากด้านนอกเข้าซึ่งอากาศในต่างประเทศมันก็คงเย็นอ่ะเย็นดีนะอันเนี้ยไม่พี่พีเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากเบรกไหม้เลยเรียบร้อยต้องขอโทษพี่พี่ที่ทำให้รถติดเก่งที่ปิดเลยเลยนะตอนแรกบอกว่าเก่งไงขอบคุณนะเจ้าหน้าที่อุทยานใช่ไหมเจ้าหน้าที่น่ารักมากน่ารักมากเป็นแฟนเพจด้วยข้างหลังน่ะนี่ขับมาเพื่อเหมือนแบบเผื่อรถเรามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะดักไว้ให้แล้วก็คอยไปโบกให้ตลอดเลยน่ารักมากย้ำเบรกดูเราก็เริ่มรู้สึกว่าเบรกไม่อยู่นะครับพอลงไปปุ๊บก็เห็นว่าแบบคันเนี่ยออกจากล้อเลยลอยออกจากล้อเต็มเลยนะครับก็เลยรู้ว่าเบรกไม่ดีนะเจอเขาจริงๆนะเจอที่เหงาเลยนะเหงาจริงอ่ะไม่ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแต่เราไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เลยนะความตื่นตระหนกตรงนั้นส้มมัวขายต้นไม้คือตื่นตระหนกแค่ไหนก็ขายต้นไม้ได้นะครับแล้วกลับไปหานี่ดีกว่าจัมโบ้จัมโบ้จั
ัมโบ้นัมเบอร์ทูนี่นะ อยู่ดีก็มาหน้ามันบอร์เดอร์คอลลี่ปะเนี่ยสุดรอเขามาดูอะไรอยู่ไม่รู้เขามาเฝ้านี่นะครับเฝ้ายามสวัสดีครับถ้าไม่ออนไม่ให้ของกินหรอกตาเปื่อยหมาพันเนี่ยสะบักแง่โอ้คางเกยกดด้วยยศเหมือนได้เล่นเลยได้กินไอ้หนิมไหมพี่เหมือนไหมพี่ส้มมีหนูไหมอุ้ยทำไมอ้อนขนาดเนี้ยดูลายโคตรเท่อะลายเหมือนวอเดอร์คอลลี่เลยหมาต้อนแกะไปเนี่ยพี่เอามันทิ้งน้ำหนักเลยนะเนี่ยน้ำหนักที่แขนเนี่ยโอ้ยเขาลบเหรอเท้าน่ารักจังเท้าตัวมูตัวมีมากเลยเท้าแบบคิดถึงจัมโบ้เลยเออมันทำช้าๆเหมือนโบ้เลยเนาะแต่ลุกแรงหมายถึงว่าเวลาอ้อนอ่ะมันก็ค่อยมาแต่ว่ามันลุกแบบเนี่ยเห็นไหมเหนื่อยมากตกลงหมาตัวนั้นน่ะไม่ได้ชื่อจัมโบ้นะครับชื่อเองแต่ว่าเรียกจัมโบ้มันหันไงมันหันทุกรอบชื่ออะไรนะส้มโอโอ้เนี่ยมันมาส้มโอโอ้เนี่ยมันมาส้มโอชื่อส้มโอคนไม่เข้าคำหน้าตัวอย่างส้มกับส้มโอหน้าอย่างแมนเลยชื่อส้มโอมันโอโอให้กันไงอ๋อเหรอเต๋เนี่ยพระอาทิตย์ก็สวยเลยกินข้าวกันหรือยังนี่เรามาแวะถ่ายพระอาทิตย์ตกกันแต่ว่ามาเจอหมาพวกนี้ดูโคตรน่ารักอ่ะตอนแรกก็นึกทำหน้าเหมือนจะเห่าเลยแบบตลกมากทำหน้าตลกมากมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มเลยโคตรเฟรนลี่อ่ะโคตรน่ารักโอ้ยตลกวะโอ้ยอะไรกันแต่นั้นไปไหนก็มีแต่หมาดูเที่ยวแวะจะมาถ่ายรูปกับรถวันนี้พระอาทิตย์สวยมากพระอาทิตย์ตกสวยมากถึงแม้ว่าจะเป็นทริปเหงาๆแต่คนรักหมาก็ดีอย่างนะครับตรงที่หาเพื่อนข้างทางได้เสมอผมก็งงนะครับบางทีน้องๆก็เหมือนรู้จักเรามานานแล้วตอนที่เราได้ไปกางเต็นท์ตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีน้องๆมาต้อนรับพวกเราบ่อยๆและครั้งนี้ส้มโอหมาลานกางเต็นท์แห่งนี้ก็ทำให้เราได้สัมผัสที่ใกล้เคียงกับจัมโบ้มากๆทั้งน้ำหนักคางที่ทิ้งไว้บนขาทั้งการค่อยๆเบียดเข้ามาใกล้ๆทั้งความเหมือนจะเงียบแต่ก็อ้อนของเขาตรงนี้โคตรรู้สึกดีเลยนะครับแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าน้องๆเหล่านี้มาฟูลฟิลให้ทริปนี้ไม่เหงาจนเกินไปครับจะว่าไปก็คิดถึงหมาละมาปะเล่นตัวว่ะหล่อนะเก็บข้าวของแล้วย้ายออกมาด้านหน้าเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่แบบต้นไม้มันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ซึ่งสวยดีเดี๋ยวให้ทุกคนดูไม่รู้ว่ามันเป็นแลนด์มาร์คชื่อดังหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยดูดิสวยอ่ะ
แล้ววันนี้มะหึหมาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1 ทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ